รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงกับเรื่องของจีนก็คือกรณีที่นักท่องเที่ยวถูกล็อกดาวน์ที่ไหหนานหลายหมื่นคนเลยนะคะด้วยเหตุเนื่องจากว่าทางการจีนไปพบการติดเชื้อที่ระบาดขึ้นมาจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะการพบโอเมก้าตัวล่าสุดนะฮะที่เมืองสัญญาแล้วก็พื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นก็เลยประกาศล็อกดาวน์กระทันหันค่ะ As COVID cases continue to rise in China, a lockdown has been imposed on the resort city of Sanya. Around 80,000 tourists are stranded in the city after Chinese authorities declared it a COVID hotspot. The restrictions came into force on Saturday. นักท่องเที่ยวเกือบ 80,000 คนหรือกว่านั้นด้วยเนี่ยนะคะก็ถูกสั่งกักบริเวณแล้วก็ห้ามคนเข้าออกที่เมืองสัญญาซึ่งก็เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของเกาะไหหลำหรือว่าไหหนานนะคะ并优化调整中高风险区临时性全域静态管理全市范围内保障社会基本运行服务ลงพื้นที่เร่งระดมตรวจเข้มผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวจีนเนี่ยนะคะก็จัดการอะไรไม่ถูกเลยเพราะมันกระทันหันเที่ยวบินรถที่ไปจองทัวร์อะไรต่างยกเลิกหมดก็เหมือนกับโดนขังในเมืองแล้วก็มีภาพของนักท่องเที่ยวที่โวยวายที่สนามบิน There's a protest. I think this is because there's been 11 staff that have been tested positive for COVID. So เรื่องของการจัดการหาที่พักไม่ได้โรงแรมเต็มแล้วก็ลำบากมากทีเดียวค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในภาพที่เกิดขึ้นนะคะถัดจากนั้นไม่กี่วันมาเนี่ยก็มีข่าวคราวฮ่องกงผ่อนคลายมาตรการที่จะกักตัวผู้ที่เดินทางนะคะอยู่ในโรงแรมเนี่ยลดลงจาก7วันเหลือ3วันแล้วทางเซี่ยงไฮ้เองก็ผ่อนคลายเรื่องของการคุมเข้มเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดผู้ที่เดินทางมาจากมาเก๊าเป็นต้นภาพของมาตรการการจัดการของโควิดที่ทางรัฐบาลจีนดำเนินการเนี่ยนะคะมันก็มีหลายฉากที่ทำให้เห็นว่าสถานการณ์โควิดนั้นยังไม่ถูกควบคุมได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็โควิดเป็นศูนย์เหมือนอย่างที่ทางการจีนเนี่ยมีความคาดหวังและอยากจะให้เห็นเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและความพยายามในการจะฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศของทางการจีนเองและผนวกซ้ำกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างประเทศล่าสุดนะคะที่น่าจับจ้องมองไปที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็คือการไปเยือนไต้หวันของนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐที่ทำให้ทั่วโลกหันกลับมาจับจ้องมองความคุกกรุ่นแล้วก็ปมประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนรวมทั้งไต้หวันด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวของคนจีนที่เดินทางไปที่ไต้หวันถือเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่ของไต้หวันเลยทีเดียวแล้วก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็สร้างรายได้ถึงประมาณ1ใน3ของทางด้านการท่องเที่ยวในไต้หวันก็มาจากทางฝั่งจีนนี้ไม่นับเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆที่ไต้หวันจะได้ประโยชน์จากจีนนะคะพอมีปัญหาความบาดหมางกันเรื่องนี้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าก้อนของนักท่องเที่ยวจีนก้อนโตก็อาจจะไม่ได้เดินทางไปไต้หวันหรือแม้กระทั่งกลุ่มนักท่องเที่ยวไต้หวันที่จะเดินทางไปจีนเองเนี่ยอาจจะพบกับอุปสรรคติดขัดอันเหตุสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองวันนี้มองจีนมุมใหม่ก็เลยอยากจะมาคุยกันถึงเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะและอยากจะมาดูกันนะคะว่าโฉมหน้าของการท่องเที่ยวของชาวจีนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยขนาดไหนใน2กรณีคือท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ยังเดินหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่โควิดคลี่คลายลงไปแล้วรวมทั้งการมองโอกาสของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่จะเชื่อมโยงกับประเด็นของคนจีนด้วยวันนี้เราจะคุยกันค่ะดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะคุยกับคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆรายการทุกท่านด้วยครับ
เกริ่นตอนต้นเชื่อมโยงหลายประเด็นเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้ขอโฟกัสเป็นพิเศษเรื่องสถานการณ์การท่องเที่ยวของจีนมันจะพลิกโฉมไปยังไงภายใต้โควิดแล้วก็เลยไปถึงภาพอนาคตด้วยในเมืองจีนตอนนี้มีทั้งจุดที่เข้มงวดจุดที่ผ่อนคลายสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะจุดที่เข้มงวดคือระบบเขาเนี่ยยังเป็นนโยบายโควิดเป็นศูนย์ที่เป็นพลวัตคือมันก็มีวิวัฒนาการตั้งแต่2ปีที่แล้วนะก็ค่อยๆคลายตัวมาเรื่อยๆเริ่มจากล็อกดาวน์ระดับเมืองก็เดี๋ยวนี้ก็จะล็อกดาวน์ระดับชุมชนนะครับจากเดิมถ้าคนนอกพื้นที่คนต่างประเทศเดินทางเข้าไปเราก็เห็นการล็อกดาวน์การกักตัวประมาณ14วันสถานการณ์ความเสี่ยงสูงขึ้นมาก็บวก7สูงขึ้นไปอีกหน่อยก็บวกอีก7อะไรอย่างนี้เป็นต้นช่วงหลังเนี่ยจีนเริ่มผ่อนคลายโดยเฉพาะยิ่งในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอีกระลอกหนึ่งหลังจากที่มีการระบาดครั้งใหญ่ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยตอนนี้เขาเริ่มลดจาก14ลงเหลือ10ลงเหลือ7ล่าสุดในฝั่งฮ่องกงเนี่ยก็มีการกักตัวเหลือแค่3วันจนกระทั่งมาถึงวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวดีเพิ่มขึ้นไปอีกตรงที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นเมืองนำร่องที่เปิดให้คนจีนที่อยู่ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวที่อยู่นอกจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือกรณีนี้ก็อย่างเช่นฮ่องกงมาเก๊าอะไรเงี้ยสามารถเดินทางเข้ามาที่เซี่ยงไฮ้โดยไม่ต้องกักตัวนะครับจากเดิมที่ลดจาก7เหลือ3อะไรที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้ไม่ต้องกักตัวเลยแต่ทั้งนี้เนี่ยขอให้มีการตรวจ RT-PCR ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นทิศทางแนวโน้มของสัญญาณที่ดีอีกส่วนหนึ่งว่าจีนเริ่มผ่อนคลายเริ่มปรับนโยบายแล้วก็มาตรการในการกำกับควบคุมเกี่ยวกับการกักตัวคนที่เดินทางข้ามเขตข้ามพื้นที่มากขึ้นและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่คนนอกจีนแผ่นดินใหญ่ที่รัฐบาลจีนเนี่ยเปิดให้เข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดครับสถานการณ์ที่เกาะไหหลำเป็นยังไงคะเพราะที่นั่นวุ่นวายพอสมควรทีเดียวในการที่ล็อกแบบปุบปับมากค่ะช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาของไหหลำเนี่ยต้องบอกว่าน่าตกใจนะน่าตกใจเพราะว่าจำนวนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะก็อาจจะสะท้อนว่าคนที่ไปพื้นที่แถบนั้นเนี่ยก็อาจจะมีจำนวนมากประการหนึ่งเพราะว่าไหหลำเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งสันย่าเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองตากอากาศแล้วก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาเขาก็เพิ่งเป็นเจ้าภาพการจัดงานแสดงสินค้าใหญ่ในระดับชาติก็เลยทำให้มีปฏิสัมพันธ์อะไรต่างๆค่อนข้างเยอะแล้วอีกอย่างนึงช่วงนี้พอเป็นช่วงที่อากาศอบอุ่นก็อาจจะทำให้คนเนี่ยกาดตกไปบ้างพอมีการติดเชื้อเนี่ยมันก็เลยแพร่ในวงกว้างก็พูดกันเรื่องตัวเลขเป็นหมื่นคนที่นักท่องเที่ยวนอกพื้นที่เนี่ยถูกกักตัวเพื่อตรวจสอบ RT-PCR แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีการกักตัวใครที่อยู่พื้นที่ใครจะเข้าโรงพยาบาลพอเขาตรวจสอบได้เรียบร้อยเนี่ยคือระบบของเขาดีนะเขาใช้เวลา 2-3 วันเขาก็ตรวจพรุบลงพื้นที่ได้หมดพอมีการกักพื้นที่ได้ตอนนี้รัฐบาลจีนก็ไม่อยากให้แหล่งท่องเที่ยวใหญ่ของเขาโดยเฉพาะยิ่งเมืองตากอากาศใหญ่อย่างซันย่าเนี่ยได้รับผลกระทบเพราะว่าไหหลำนี่ปกติก็เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำถ้าเทียบกับหัวเมืองใหญ่ในฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่โดยเฉพาะยิ่งด้านซีกตะวันออกดังนั้นตอนนี้เนี่ยมาตรการเลยเป็น2 ส่วนคู่ขนานกันส่วนหนึ่งก็คือยังคงเปิดให้ไหหลำเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่รัฐบาลเนี่ยขอความร่วมมือมณฑลต่างๆเวลาคุณจะส่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเนี่ยขอความร่วมมือให้คุณตรวจก่อนเดินทางให้ตรวจเดินทางมาเที่ยวแล้วก็ขอให้ระมัดระวังอย่าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นเข้าไปในใกล้พื้นที่โรงพยาบาลเข้าไปพบปะผู้คนคืออยากให้อยู่ในลูปในระบบนะของแหล่งท่องเที่ยวที่กำหนดและเมื่อเดินทางท่องเที่ยวเสร็จกลับไปยังมณฑลของคุณไปบ้านเกิดของคุณหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ขอให้ดูแลตัวเองแล้วก็บอกให้รัฐบาลนะช่วยกำกับด้วยอีกทางหนึ่งกรณีเนี่ยมันเป็นทั้งสองทางก็คือทางไหหลำยังคงเปิดรับเปิดกว้างแต่ว่าให้มณฑลที่อยู่ฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ให้ความร่วมมือในการทำงานนะเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเดินในมิติด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมันเดินมันพัฒนาต่อไปนะครับเพราะเขาคงไม่อยากเห็นเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวของจีนมันโดยเฉพาะยิ่งอย่างซันย่าเนี่ยนะครับมันหดหายไปเพราะหลายคนก็เรียกร้องอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยอยากจะมาพัทยามาภูเก็ตแต่มาไม่ได้ก็ต้องไปซันย่าอย่างเงี้ยระบบก็เลยถูกปรับเป็นแบบนี้ครับซันย่านั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ฮิตลำดับต้นๆเอาเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเองถ้าพูดถึงภายในประเทศนะคะเพราะคนทางเหนือเนี่ยอยากมาเจอทะเลก็ในแง่ของค่าใช้จ่ายก็ถือว่าถูกสุดละถ้าเทียบกับเรื่องของการเดินทางออกมาต่างประเทศนะคะแต่ว่าค่าครองชีพที่นั่นก็สูงพอสมควรแล้วก็พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ซึ่งถูกวางหมุดเป้าหมายโดยรัฐบาลจีนในทางยุทธศาสตร์อยู่2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือโปรโมทเป็นฮับแหล่งของการท่องเที่ยวกับส่วนที่2คือเรื่องของการศึกษาซึ่งเราก็เคยเอามาคุยในรายการกับอาจารย์ด้วยนะคะ
ประเด็นที่เกิดขึ้นต้นเดือนสิงหาคมที่มีการล็อกดาวน์กระทันหันเนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไปซันย่าก็คือคนจีนอยู่ๆเที่ยวบินลดนอกเมืองอะไรแต่ไม่ไรเนี่ยซื้อไว้ก็ต้องโดนยกเลิกหมดเลยทันทีที่รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์แล้วก็เหมือนกับถูกขังในเมืองแต่ว่ามาตรการที่ทางรัฐบาลจีนใช้นอกเหนือจากเยียวยาเฉพาะหน้าการตรวจก็ด้านหนึ่งแล้วก็การไปช่วยเหลือเฉพาะหน้าแล้วก็มีคำสั่งขอความร่วมมือคือให้โรงแรมต่างๆลดราคาที่พักเพื่อเยียวยากลุ่มนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนที่ถูกสกัดในช่วงเวลานั้นมาตรการอันนี้มันถูกทำควบคู่กันไปมันเป็นไปได้ก็ด้วยเงื่อนไขว่าเพราะเป็นเมืองจีนไหมฮะอาจารย์ที่รัฐคุมเข้มแล้วก็สั่งสายหันขวานได้หมดเลยใช่อ่ะส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะระบบแล้วอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าตัวรัฐบาลเนี่ยเขามีความเข้าใจนะในกลไกทางด้านตลาดค่อนข้างดีคือคนก็อยากอยู่เที่ยวนะแต่พอติดปัญหาเรื่องเวลาเงื่อนไขจำนวนวันในการพักผ่อนพักร้อนของเขาแต่มันมีอย่างนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขจากภาครัฐที่เป็นคนกำหนดเพราะฉะนั้นเขาก็ปลดล็อกพวกกิจการต่างๆเนี่ยที่เขาพนักงานต่างๆเหล่านี้ทำงานอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ถือเป็นวันลานะที่เพิ่มเติมขึ้นมาในช่วงระหว่างการกักตัวแล้วตอนนี้ถ้าสมมติว่าคนเหล่านั้นเนี่ยต้องมีภาระเพิ่มขึ้นเพราะอย่างที่คุณโสภิตว่าแหละที่ซันย่าแล้วก็หัวเมืองในแถบนั้นเดี๋ยวนี้แค่มาตรฐานการครองชีพแล้วก็ค่าครองชีพมันก็เพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะกระทบในมิติเศรษฐกิจแล้วอย่างนั้นเลยงั้นขอความร่วมมือให้โรงแรมที่พักต่างๆนะปรับลดราคาผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นกลไกที่ค่อนข้างแยบยลเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยแน่นอนพอมีข่าวว่าเกิดการแพร่ระบาดแบบนี้คนจำนวนมากก็อาจจะไม่อยากไปเที่ยวไม่กล้าไปเที่ยวเพราะนั้นไอ้คนที่อยู่อ่ะก็คุณอยู่ต่อเลยแล้วลดราคาให้คุณ 50% นะครับเขาก็ได้ตลาดเพิ่มขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจะว่าไปแล้วการที่เราไม่รู้อนาคตหรือคนจีนนะในการไปท่องเที่ยวเนี่ยไม่รู้อนาคตเลยว่าจู่ๆไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แล้วจะถูกล็อกดาวน์กระทันหันหรือว่าจะแบบปุบปับฉับพลันทันทีเนี่ยมันก็มีผลต่อความรู้สึกว่าคนก็อาจจะไม่ค่อยมีกระจิตกระใจอยากจะไปเที่ยวสักเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้ไหมคะอาจารย์จังหวะมันอย่างนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คนจีนเนี่ยจะออกเที่ยวเยอะเพราะเป็นช่วงที่อากาศมันอบอุ่นเย็นสบายนะอาจจะถึงร้อนช่วงใดซ้ำเราได้ยินข่าวใช่ไหมการขึ้นความร้อนมันเข้านะทางพื้นที่ในแถบนั้นบางหัวเมืองอ่ะอย่างแนวแบบแถบเซี่ยงไฮ้แล้วก็แถบปากแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งสมัยก่อนช่วงนี้ก็อาจจะอุณหภูมิสูงขึ้นมาหน่อยนะ30กว่านะเต็มที่40องศาปีนี้ทะลุ40ขึ้นไปในบางเวลาปาไว้45องศาเพราะฉะนั้นคนก็บอกโอ้ถ้าร้อนอย่างนี้ไม่เอาเราไม่อยากไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้เหมือนเดิมไปเที่ยวซันย่าดีกว่าไปที่อื่นดีกว่าแต่แน่นอนปกติเนี่ยเวลาเขาไปเนี่ยเขาไปด้วยความมั่นใจนะเพราะเขาคิดว่ารัฐบาลเนี่ยเอาอยู่ในแต่ละพื้นที่มีการกำกับตรวจสอบแต่ครั้งนี้เนี่ยพอไปแล้วเนี่ยไปตรวจพบผู้คนอย่างที่ผมบอกแหละเพราะว่าคราวนี้คนไปเที่ยวไฮ้หลำเยอะมากในช่วงเวลานี้แล้วก็อาจจะมีหลุดรอดเชื้อเพิ่งไปปะทุที่นั่นก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวผมคิดว่ารัฐบาลพอเขาตรวจพบแบบนี้เขาก็จะมีการกำกับควบคุมที่ดีขึ้นไอ้คำว่าความร่วมมือที่เมื่อกี้คุณโสภิตว่าเนี่ยจริงๆแล้วความร่วมมือในเมืองจีนเนี่ยคล้ายๆมันเป็นกึ่งๆคำสั่งไกลๆในทางปฏิบัติเพียงแต่เขาพูดให้มันสุภาพนุ่มนวล นะครับนั่นหมายความว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นโรงแรมที่พักอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะปฏิบัติตามแนวทางที่รัฐบาลนะขอความร่วมมือมาทีนี้ถ้าเราพูดถึงสถานการณ์ของการท่องเที่ยวโฉมใหม่มันก็คงมี2จังหวะนะคะจังหวะหนึ่งก็คือว่าภายใต้โควิดอันนี้แหละซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันจะจบลงเมื่อใดแต่ส่วนที่2ก็คือว่าถ้าหลังจากโควิดคลี่คลายแล้วดีขึ้นแล้วเนี่ยดิฉันเชื่อว่าการท่องเที่ยวมันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วทีนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อมากและมีปริมาณมากด้วยอาจารย์มองเห็นอะไรบ้างคะช่วงโควิด2ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอันแรกเลยกระทบกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากพูดคุยกับบริษัททัวร์กับเครือข่ายของเราที่อยู่ในเมืองจีนเนี่ยสรุปออกมาว่าประมาณครึ่งหนึ่งวันนี้นะมาถึงวันนี้เนี่ยล้มหายตายจากไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือเขาเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นละบางคนไปขายวายบางคนไปเขียนตำราทำนู่นทำนี่ส่วนที่มันจะกระทบต่อก็คือว่าแน่นอนพอบริษัทเหล่านี้เขาปิดกิจการบุคลากรนะลูกจ้างของเขาอะที่อยู่ในบริษัทมักคุเทศที่ทำหน้าที่เป็นไกด์แนะนำอะไรต่างๆก็หดหายไปความชำนาญก็อาจจะหายไปนะคือไม่ได้พูดไม่ได้อัปเดตข้อมูลต่างๆเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้ความชำนาญพวกนี้เนี่ยมันกระพ่องกระแพงได้ก็พูดกันอยู่ว่าไม่แน่นะถ้าเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งเนี่ยธุรกิจเองตัวบุคลากรในบริษัทเองเนี่ยอาจจะต้องไปสอบเพื่อยื่นขอใบอนุญาตใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนขณะเดียวกันเนี่ยในเชิงของนักท่องเที่ยวเนี่ยตัวพฤติกรรมเนี่ยผมคิดว่าจะเปลี่ยนไปเยอะ
ค่ะนะจากเดิมเนี่ยตอนสมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เบื่อแล้วนะไอ้พวกทัวร์แบบสไตล์ทัวร์ศูนย์เหรียญน่ะนะที่บ้านเราเรียกเนี่ยหรือแม้กระทั่งถ้าเราคิดเขาคงไม่อยากที่จะเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่แบบเดิมจริงๆแล้วกระแสในช่วงหลังเนี่ยพอคนจีนก็มีฐานะดีขึ้นเนี่ยจีนในกลุ่มส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นตลาดกลางตลาดบนเนี่ยก็อาจจะเริ่มมองหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเพราะเขามันใกล้เนี่ยบิน 3-4 ชั่วโมงก็มาถึงเมืองไทยแล้วนะครับหลายคนบางทีมาคืนวันศุกร์บินกลับไฟเที่ยงคืนวันอาทิตย์ไปถึงนู่นวันจันทร์ก็ทำงานนะครับบางทีพวกญาติพี่น้องยังไม่รู้เลยไปเที่ยวเมืองไทยมานะครับหายไปเสาร์อาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นผมยังเชื่อเลยนะว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่เจอโควิดนะไอ้นโยบายเมืองรองนะแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองของเราเนี่ยจะเกิดนะครับเพราะว่าท่องเที่ยวจำนวนมากของจีนที่มาเนี่ยเขาไม่อยากไปที่เดิมถูกค่ะสำหรับคนจีนแล้วเนี่ยสถานที่ยอดฮิตที่ถูกแนะนำแล้วก็เป็นที่นิยมมากก็จะมีกรุงเทพเชียงใหม่พัทยาภูเก็ตอันนี้คือเมืองหลักๆที่อยู่ในใจที่พวกเขารู้จักดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเมืองรองแล้วก็เมืองอื่นๆที่สวยแล้วก็มีธรรมชาติที่งดงามเช่นเดียวกันนะซึ่งคนจีนยังรู้ไม่มากคนจีนจะไปเที่ยวกันอยู่สองสามแหล่งนะฮะอันที่หนึ่งก็คือธรรมชาตินะภูเขาทะเลแม่น้ำอะไรเงี้ยแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของอาหารการกินใช่ไหมฮะอาจารย์ถูกครับผมเคยบินกลับมานะเห็นเด็กวัยรุ่นบินชั้นธุรกิจมานะครับก่อนลงเครื่องผมก็ทักทายเขาว่าเออเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวจะไปเที่ยวไหนยังไงเขาบอกอ๋อเดี๋ยวเขาไปถึงเนี่ยเขาเช็คอินเข้าโรงแรมเสร็จบินมาจากเซี่ยงไฮ้นะตอนนั้นไฟล์นั้นบินมาจากเซี่ยงไฮ้มาเมืองไทยสิ่งแรกที่อยากทำคืออยากมากินขนมหวานของไทยนะครับหรือบางทีมีโอกาสต้อนรับเพื่อนฝูงนะซึ่งมาเมืองไทยอยู่ประจำเหมือนกันพอมาบ่อยๆเข้าถามว่าเย็นนี้จะไปกินอะไรกันดีมาแรกสมัยก่อนก็เอ้าพาไปกินอาหารจีนเยาวราชไปกินร้านนู้นร้านนี้พออยู่นานๆเข้าเราก็ให้เขากินอาหารเผ็ดขึ้นติดใจบอกอย่างนี้ได้ไหมขอไปกินสุกี้ที่นั่นแหละบอกไม่ต้องเกรงใจเลยนะร้านอย่างเงี้ยเขาบอกมันมีอารมณ์ของความเป็นครอบครัวแล้วเขาชอบมากเลยได้ทานอาหารรสชาติเผ็ดๆอะไรอย่างเป็นต้นเนี่ยมันเป็นเสน่ห์นะของประเทศไทยอย่างที่คุณโสภิตว่าเรื่องอาหารเรื่องใหญ่แล้วพอก็บอกว่าทานอาหารเสร็จนะมีขนมหวานเสร็จมีผลไม้ตบหน่อยนะครับบางคนบอกทุเรียนบางคนบอกจะต้องทานผลไม้นู่นผลไม้นี่แค่นี้เขาก็มีความสุขละในการมาเมืองไทยข้าวเหนียวมะม่วงที่เป็นสัญลักษณ์ดิฉันมีข้อมูลไม่ได้ใหม่มากนักแต่พอจะเห็นแนวโน้มแล้วก็ความสนุกสนใจของนักท่องเที่ยวจีนนะคะคือมองเรื่องของสตังในกระเป๋ามองเรื่องความสะดวกในการเดินทางและอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีการสำรวจอันดับแรกก็คือว่าถ้าคนทางเหนืออยากจะมาทางใต้คนที่อยู่กับความหนาวก็อยากจะมาเจออากาศอุ่นแสงแดดทะเลแล้วก็การไปเล่นน้ำเนี่ยนะคะก็จะมีพื้นที่ยอดนิยมคือสัญญาอย่างที่บอกว่าเป็นพื้นที่นำร่องแต่ว่าพอขยายมาถึงอาเซียนเนี่ยก็จะพบว่ามี 3-4 ประเทศซึ่งแน่นอนว่าไทยติดอยู่ในอันดับต้นๆ นะคะก็จะเป็นพวกกลุ่มหมู่เกาะอย่างเช่นฟิลิปปินส์หรือมาเลเซียซึ่งมาเลเซียเนี่ยเขามีข้อได้เปรียบเรื่องของการใช้ภาษาแต่ก่อนจะไปถึงอาเซียนก็คือไต้หวันกับฮ่องกงอันนี้สะดวกง่ายใกล้ราคาถูกแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการพูดคุยเพราะใช้ภาษาจีนได้ด้วยมันก็จะมีวงแบบนี้ค่ะแล้วก็คนที่มีสตังค์เยอะหน่อยมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นอีกนิดนึงมีเวลาที่มันจะเดินทางได้ยาวขึ้นก็จะไปฝั่งของยุโรปฝั่งอเมริกาแม้กระทั่งแอฟริกาด้วยแล้วพฤติกรรมของการเดินทางก็คือคนยุคใหม่พอมีอินเทอร์เน็ตปั๊บเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องนักแม้กระทั่งเข้ามาเมืองไทยพูดไทยไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่ห่วงเลยเขาจ่ายเงินออนไลน์ได้เขามีเครื่องแปลภาษาแล้วเขาสามารถจองทุกอย่างทั้งตั๋วเครื่องบินที่พักการเดินทางพาหนะในการขนส่งอะไรทั้งหลายพวกนี้มันจะทำให้หน้าตาของนักท่องเที่ยวจีนในอีกสัก5ปีหรือ10ปีข้างหน้ามันเปลี่ยนโฉมหน้าไปยังไงคะอาจารย์เปลี่ยนฮะผมคิดว่ามิติเชิงคุณภาพเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นได้นะจากนักท่องเที่ยวจีนในอนาคตเขามีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตัวโทรศัพท์มือถือของเขาเนี่ยแหละเพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยวเขาอยากไปเที่ยวไหนเขาก็เซิร์ชดูเพราะนั้นไอ้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่บอกเป็นกลุ่มเล็กลงเนี่ยมันจะเล็กในเชิงปริมาณแต่จะเพิ่มขึ้นในมิติคุณภาพนะเพราะนั้นตัวบริษัททัวร์ก็ดีตัวลูกทัวร์ก็ดีเนี่ยมันจะปรับแบบมันจะมีลักษณะกลุ่มเฉพาะแล้วเราก็ควรทำด้วยนะเราอาจจะบอกว่าโอ้ยเราอยากจะรับ10-15 ล้านคนในอนาคตแต่ทำยังไงให้เขาจับจ่ายใช้สอยนะในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นนี่ในกรณีของต้องบอกว่าระบบดิจิตอลต่างๆเหล่านี้ไอ้ตัวสื่อสังคมออนไลน์ในเมืองจีนในช่วงหลังที่เรารู้จักพวก TikTok พวกWeChat อะไรต่างๆนะหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มต่างๆพวก Ctrip พวกอะไรพวกนี้นะมีพลังมากแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองเพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งแม้กระทั่งบริษัททัวร์นะบอกว่าวันเนี้ย
ขาไม่ได้แข่งกับบริษัททัวร์ด้วยกันเองเท่าไหร่นะสิ่งที่เขาแข่งคือเขาแข่งกับแพลตฟอร์มต่างๆที่มากับโลกออนไลน์แรกๆก็มาเอาเขาเป็นพาร์ทเนอร์จับมือกันนานๆเข้าเนี่ยเขาก็เอาระบบเทคโนโลยีต่างๆมาศึกษามาวิเคราะห์หมดเขารู้หมดนะต้นทุนจุดแข็งจุดอ่อนยังไงของบริษัททัวร์ของพาร์ทเนอร์แล้วเขาก็ไปลิงก์จับมือตรงสังเกตไหมฮะนักท่องเที่ยวจีนในยุคหลังเนี่ยกลุ่มที่ค่อนข้างจะอายุน้อยหน่อยเนี่ยคนวัยทำงานพวกนี้เนี่ยเวลาจะมาเที่ยวเนี่ยซื้อแต่ตั๋วเผลอๆจะซื้อตั๋วเลยนะยังเซิร์ชเข้าไปในแพลตฟอร์มต่างๆว่าตั๋วที่ไหนราคาถูกเปรียบเทียบได้จองโรงแรมเองใช่ไหมฮะถูกครับจองแรงจองร้านอาหารเองออกแบบเส้นทางเดินทางของตนเองที่ตัวเองชอบเพราะว่าเป็นกลุ่มเล็กของตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องถูกบังคับโดยกลุ่มใหญ่ในทางกลับกันเนี่ยพอมีแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้สื่อสังคมออนไลน์มาเนี่ยไอ้พวกสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในเมืองจีนหรือแม้กระทั่งในเมืองไทยเนี่ยที่อยู่ปลายน้ำเนี่ยนะเริ่มที่จะหันมาทำการตลาดในลักษณะแบบนี้มากขึ้นคือใช้แพลตฟอร์มต่างๆเพื่อประโยชน์แล้วก็ยิงตรงผ่านไปยังผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวต่างๆเหล่านั้นเลยค่ะและตัวคนกลางจะเริ่มมีความสำคัญน้อยลงบริษัททัวร์ก็เริ่มได้รับผลกระทบละไกด์ล่ามนี่เมื่อก่อนนี่สำคัญมากเดี๋ยวนี้ความจำเป็นที่จะต้องถูกใช้งานก็ลดลงใช่ไหมฮะอาจารย์ครับครับนี่เรายังคุยกันบอกว่าบริษัททัวร์ในระยะยาวเนี่ยนะอาจจะสูญพันธุ์ได้เลยนะถ้าพฤติกรรมคนจีนถ้าเทคโนโลยีมันมาแบบนี้เพราะว่าถ้าเทียบกับคนไทยคนไทยยังมีระดับของความรู้หรือการใช้ประโยชน์นะจากระบบดิจิตอลค่อนข้างจำกัดค่ะนะเมื่อเปรียบเทียบกับคนจีนตัวอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยเป็นรูปธรรมมากที่สุดเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือกรณีเพื่อนคนจีนหลายกลุ่มของดิฉันเองที่เดินทางมาที่เมืองไทยเนี่ยนะคะมีทั้งแบบมากับครอบครัวคือพาพ่อกับแม่มาหรือว่าเป็นกวนแก๊งเพื่อนๆที่มากันเองคนเหล่านี้ภาษาไทยไม่ได้นะคะภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งมากนักแต่เขาเชี่ยวชาญคือเรื่องของอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะเขาซื้อตั๋วมาอย่างเดียวอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆที่เหลือเนี่ยเขาจ่ายแล้วก็ซื้อออนไลน์ผ่านซีทริปทั้งหมดที่ว่านั้นเลยรู้แม้กระทั่งการเดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยาในกรุงเทพนะคะอาจารย์คุณผู้ฟังคะซึ่งเราเองเนี่ยคนไทยเราก็ยังไม่ค่อยได้ใช้บริการมากนักเธอพาไปเกาะเกร็ดนั่งเรือแล้วก็มาขึ้นท่าพระจันทร์แล้วก็ไปกินนั่นนี่นู่นตัวอย่างของตลาดรถไฟซึ่งเป็นสถานที่ใหม่ช่วงก่อนโควิดเนาะก็เป็นหมุดหมายที่คนจีนน่ะรู้จักแล้วก็จะพบนักท่องเที่ยวจีนเยอะมากกับอีกอันนึงก็คือพลังอิทธิพลของสื่อบนโลกออนไลน์ท่านจำได้ว่ามีเพื่อนคนจีนบอกว่าจะมาเมืองไทยแล้วก็อยากมากินน้ำมะพร้าวเพราะว่าเขาเห็นตัวแม่ค้าขายมะพร้าวที่แบบเป็นสัญลักษณ์ซิกเนเจอร์แล้วไปปรากฏในสื่อออนไลน์ของจีนแล้วโด่งดังมากในเชิงกลยุทธ์ของการขายที่ไม่เหมือนใครจากเมืองไทยอันนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นหน้าตามันจะเปลี่ยนไปมากเลยทีนี้ถ้าถามกลับมาที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือเราอ่ะจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้เนี่ยปรับกลยุทธ์ให้มันเท่าทันแต่เนิ่นๆทำยังไงได้บ้างคะอาจารย์มิติเชิงคุณภาพเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำในปัญหาที่เราเจออยู่ณขณะนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าสิ่งแรกนะในปีแรกๆหลังจากการเปิดประเทศถ้านักท่องเที่ยวมันเริ่มขยับตัวเริ่มต่างๆนะสิ่งที่ผมอยากเห็นนะคืออยากเห็นรัฐบาลไทยเนี่ยกล้าที่จะตัดสินใจดำเนินการอะไรก็ตามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางยกตัวอย่างเช่นวีซ่าเอ๊ะเราจะกล้ายกเว้นวีซ่าเลยไหมสักปีหนึ่งสัก6เดือนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคือถ้าคนยังคงต้องไปขอวีซ่าไปทำนู่นทำนี่เนี่ยมันก็มีขั้นตอนมีอุปสรรคมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอยากกันนั้นเลยเราอยากได้เงินในกระเป๋าเขาไอ้ค่าวีซ่าเนี่ยเป็นเงินเสี้ยวเล็กๆเท่านั้นเองถ้าเทียบกับเงินที่เขาจะมาใช้จ่ายบ้านเราเราก็อาจจะบอกเฮ้ยงั้นเราปลดล็อกเลยเรื่องวีซ่าเป็นเวลา6เดือนเป็นเวลา1ปีอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องระยะเวลานะอันนี้ก็จะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยอะอันที่สองผมคิดว่าเราต้องเจรจากับรัฐบาลจีนขอเงื่อนไขคล้ายๆที่เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันบินเข้าออกแล้วเนี่ยไม่ต้องกักตัวแต่โอเคจะให้ตรวจ RT-PCR หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะล่วงหน้านะกี่ครั้งเป็นเวลาก่อนหรือหลังเดินทางอันนี้ก็ว่ากันแต่ขอให้กับประเทศไทยเพื่อที่ว่าเวลาเขาเดินทางกลับจากเมืองไทยไปยังหัวเมืองต่างๆที่เขาเดินทางมาเนี่ยได้รับการยกเว้นการกักตัวอันนี้มันจะทำให้ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมันเกิดเป็นรูปธรรมตามธรรมชาติไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าคนบอกว่ากลับไปแล้วต้องไปกักตัวอีก3วัน5วัน7วันไอ้นั่นก็คือระยะเวลาของจำนวนวันพักผ่อนที่อาจจะมีอยู่
ส่วนสำคัญอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเมื่อกี้เราเกิดกันไปคือมิติเรื่องคุณภาพตอนระยะแรกๆเนี่ยผมคิดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบจากหมื่นปุ๊บเด้งขึ้นมาเป็น10ล้านเหมือนยุครุ่งเรืองของเรามันจะค่อยๆไต่ไปงั้นทำยังไงที่เราจะรับทัวร์รับนักท่องเที่ยวในมิติที่มีคุณภาพสูงขึ้นให้แต่ละคนมาจับจ่ายใช้สอยในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นงั้นการยกระดับบริการโรงแรมสปานวดหรือเป็นทัวร์มิติเชิงคุณภาพนะมาแล้วมาจับจ่ายใช้สอยใช้เวลาในบ้านเรามากขึ้นแต่ที่จะมาแค่วัน2วันเฮ้ยทำไงจะอยู่5วัน7วันนะทำไงมาแล้วเนี่ยไปรักษาพยาบาลไปตรวจสุขภาพนะนอนโรงแรมดีๆกินอาหารดีๆแล้วก็ให้กระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆนะของประเทศไทยก็จะได้เกิดการกระจายตัวของรายได้ส่วนสำคัญอีกอันนึงที่เราอาจจะนึกภาพออกก็คือว่าในบ้านเราเนี่ยเราต้องพยายามเชื่อมโยงโครงข่ายนะการท่องเที่ยวให้ดีเราเห็นเขาลงสนามบินตามหัวเมืองต่างๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาสุวรรณภูมินะสักกว่าครึ่งแต่อย่างน้อยเนี่ยพอเขาลงแล้วเนี่ยเส้นทางเดินทางต่างๆนะครับเรามีโครงข่ายอย่างน้อยถนนที่ดีอนาคตเราจะบอกว่าเราจะเชื่อมรถไฟความเร็วสูงแต่เมื่อเขามาแล้วเราบอกว่าเราอยากจะได้นักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นคือทำยังไงป้ายถนนสถานที่ท่องเที่ยวการให้ข้อมูลต่างๆมันจะมีภาษาจีนเลยไหมคือเราอยากไปอย่างนั้นเลยไหมว่านี่คือตลาดใหญ่สุดของเราอ่ะทำไงเราจะดูแลเขาเอาใจเขาให้เขาเห็นว่าเขาสามารถที่จะเปิดหน้าจอวิเตอร์แล้วก็มาเที่ยวบ้านเราได้อย่างสะดวกคล่องตัวนะผมคิดว่าอันนี้เราถ้าเรามีตั้งแต่สนามบินเลยนะมีภาษาจีนนะตามเส้นทางหลักตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอันนี้ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าเป็นมิติของนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในสัดส่วนที่สูงขึ้นตอนนี้ที่สนามบินก็มีภาษาจีนประกาศอยู่นะคะระดับหนึ่งแล้วนะคะนอกเหนือจากในส่วนของการอำนวยความสะดวกของทางภาครัฐแล้วก็หน่วยงานการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบแล้วพอมาถึงผู้ประกอบการล่ะคะมันควรต้องพัฒนาตัวเองในทักษะด้านไหนเทคโนโลยีแบบไหนเพื่อให้รองรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่นักท่องเที่ยวจีนนะแต่ทั่วโลกที่มันกำลังเปลี่ยนโฉมไปค่ะอาจารย์ที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเราต้องยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวเราเนี่ยนะอันเนี้ยจะไปคาบเกี่ยวกับประเด็นที่คุณโสภิตว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยผมคิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยนะมันจะเป็นถ้าไม่ใหญ่เลยก็เล็กไปเลยนึกภาพไหมฮะไอ้พวกกลางๆเนี่ยจะผมว่าจะมีจำนวนน้อยลงเพราะว่าโครงสร้างของนักท่องเที่ยวเนี่ยต่อไปมันจะเป็นนักท่องเที่ยวมิติเชิงคุณภาพมากขึ้นมาเที่ยวเองมากขึ้นเพราะนั้นถ้าคุณสายป่านไม่ยาวพอไม่ใหญ่พอไอ้ที่คุณจะไปมีอำนาจต่อรองได้ส่วนลดจากโรงแรมจากร้านอาหารนะเยอะๆเหมือนสมัยก่อนเนี่ยจะทำยากละเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเราได้มินักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพคนมีตังค์จริงๆคนพวกเนี้ยเขายินดีจะจ่ายตังค์เพื่อซื้อบริการที่ดีนะเราอย่าไปคิดขายอาหารขายบริการนวดขายที่พักในราคาถูกๆกับคนเหล่านี้เพราะเขายินดีที่จะจ่ายตังค์เพื่อซื้อความสุขที่เขามีช่วง5วัน7วันเนี่ยนะอย่างคุ้มค่าเพราะเราก็ขายคุณภาพกับเขาโรงแรมก็ต้องให้บริการดีนะการเตรียมพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรับที่โรงแรมในร้านอาหารตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเอ๊ะเป็นไปได้ไหมจะให้มีความรู้พื้นฐานเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมจีนก็จะได้เกิดความเข้าใจอันนี้ผมยกตัวอย่างกรณีของจีนนะแต่ว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยผมก็เห็นความพยายามในการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะยิ่งเมื่อสักครู่ที่คุณโสภิตแตะประเด็นเรื่องการเดินทางเยือนของท่านเพโรซี่นะเดินทางเยือนไต้หวันเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวประมาณเกือบ3ล้านคนนะตัวเลขกลมๆผมคิดว่าจะมองหาทางเลือกใหม่หลังจากนี้จีนก็อาจจะไม่ส่งคนไปเที่ยวไต้หวันไต้หวันก็อาจจะมาเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่น้อยลงไปเที่ยวที่ไหนดีอ่ะในพื้นที่ใกล้ผมว่าประเทศไทยเนี่ยนะมีความได้เปรียบมากในมิติเชิงภูมิศาสตร์แต่เดิมเนี่ยเราเคยเห็นเขาเดินทางไปเที่ยวไกลๆนะไปอเมริกาไปยุโรปพวกคนมีตังค์เนี่ยผมคิดว่าเพราะโควิดคือถ้าเราดูเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเรื่องพฤติกรรมแล้วก็โครงสร้างเนี่ยการเดินทางท่องเที่ยวที่ผมคิดว่ามันจะเป็นลักษณะภูมิภาคนิยมเพิ่มมากขึ้นจะใช้เวลาอยู่บนเครื่องน้อยลงเที่ยวในพื้นที่ใกล้ๆกันมากขึ้นแต่เดิมเนี่ยคนจีนอ่ะมีตังค์เหรอไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวอเมริกาไกลๆนะครับผมคิดว่าในยุคหลังโควิดเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่อยากไปทรมานตัวเองอยู่บนเครื่องเป็น10ชั่วโมงเพื่อจะไปเที่ยวไกลๆเอาเวลาส่วนนั้นเอาความเสี่ยงส่วนนั้นบริหารจัดการให้ดีเดินทาง 3-4 ชั่วโมงปุ๊บเที่ยวเลยนะผมว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะครับจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหันมาเลือกหรือมองหานะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ใกล้บ้านมากขึ้นในวิกฤตมีโอกาสนะแล้วถ้ามองว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ทำให้มีรายได้เข้าประเทศมากแม้กระทั่งสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าจะปิดกั้นสักทีเดียวเพียงแต่ว่าเราต้องเตรียมให้พร้อมแล้วก็รับอีกหลายด้านกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็น่าจะทำให้
กลไกเหล่านี้ยืดหยุ่นได้และนี่ก็คือเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้กับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast นะคะดร.ไพจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนดิฉันโสภิตบังมีวัฒนาลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast